ค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบุกเดี่ยวเข้ามาภายในปั๊มน้ำมันจังหวัดระยองก่อนใช้อาวุธปืนจ่อยิงใส่นายมานพทนายความชื่อดังอดีตผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดระยองพรรคไทยรักษาชาติและว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจนเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและญาติที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมันดังกล่าวเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นนะคะล่าสุดค่ะช่วงบ่ายของวันที่30สิงหาคมพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นำกำลังบุรพา491สนธิกำลังร่วมกับตำรวจกองปราบปรามเปิดปฏิบัติการบุกจับกุมตัวนายปิติอายุ54ปีและนายนิติพลหรือแบนฉ่ำชื่นตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยจับตัวนายปิติได้ภายในปั๊มน้ำมันคาวเทคถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครและจับกุมตัวนายนิติพลได้ในพื้นที่จังหวัดแพร่สำหรับคดีนี้หลังเกิดเหตุทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีดังกล่าวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญประชาชนรวมถึงผู้ตายยังเป็นทนายความที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในพื้นที่และคอยเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ทุจริตและกระทำผิดกฎหมายโดยจากการสืบสวนพบพยานหลักฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า2คนและมีการวางแผนมาก่อเหตุอย่างมืออาชีพมีการสำรวจพื้นที่สะกดรอยติดตามทนายมานพไม่ต่ำกว่า1เดือนและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนั้นคนร้ายจงใจจอดทิ้งไว้ในที่ดินรกร้างแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรก่อนกระโดดไปขึ้นรถยนต์ของผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนที่จอดรอรับในพื้นที่เปลี่ยวใกล้จุดทิ้งรถก่อนขับรถหลบหนีไปด้วยกันจากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถที่ถูกขโมยมามีการแจ้งความไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ต่อมาตำรวจสืบสวนจนยืนยันตัวบุคคลเป็นมือยิงและคนพาหลบหนีได้ทั้ง2คนจากรอยนิ้วมือที่อยู่บนรถจักรยานยนต์จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อออกหมายจับกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่านายปิติซึ่งเป็นมือปืนลงมือก่อเหตุได้หนีมากบดานซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าวรวมถึงแบ่งกำลังอีกชุดเข้าจับกุมตัวนายนิติพลคนพาหลบหนีได้ในพื้นที่จังหวัดแพร่เบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพลงมือก่อเหตุแต่ไม่ทราบว่าใครคือผู้ว่าจ้าง